เรื่องผีเล่าที่บ้านมึงเห็นไหมนะเขาปีนมาห้าใบไม่หลงเขาเลยช่วงเรื่องผีกูกลายเป็นช่วงตลกกูงงวะมึงไม่ถ่ายเป็นทวายไลท์โชว์ไปเลยเลยให้กูมอบรูปให้กูมอบรูปชอบมากนักเลยกูซื้อรูปมาให้เลยล่ะไหนเจ้าของบ้านนี้มีเรื่องผีเล่าให้ฟังไหมคือจริงมีเรื่องนึงที่มันเล่าในคลับเฮาส์น่ากลัวเป็นผีตอนสมัยมันเป็นสจวตไม่มันคือเรื่องสมัยบินใช่ป่ะมันก็จะมีมันจะเป็นเรื่องนี้ก็คือลูกเรือส่วนมากทุกสายการบินที่เป็นคนไทยเขาน่าจะรู้เรื่องนี้คนที่ได้บินไปแบบเยอรมันแฟรงก์เฟิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะรู้เพราะว่าส่วนมากก็จะนอนโรงแรมตรงนั้นซึ่งโรงแรมนั้นก็จะเป็นโรงแรมที่ติดกับแอร์พอร์ตเลยสามารถเดินไปได้หลังจากที่แลนด์ปุ๊บมีอันนี้เขียนในเว็บนะเรื่องนี้ใช่ใช่มีเขียนตำนานมันเป็นตำนานใช่ก็คือเรื่องมันก็คือมีประมาณว่ามันจะมีแอร์สมัยก่อนมันจะมีแอร์มีเหมือนเขาก็บินไปที่ฟังที่เยอรมันแฟรงก์เฟิร์ตใช่เสร็จแล้วก็คือถึงปุ๊บเขาก็ขึ้นไปพักกันปกติใช่ปะแล้วอีกวันนึงที่เขาจะต้องกลับอะไรเงี้ยก็คือลูกเรือทุกคนก็มาพร้อมกันละอยู่ที่ล็อบบี้เตรียมเช็คเอาท์เพื่อที่จะเดินโหหนาวว่ะแล้วคนเนี้ยตกใจมากว่าหมดเลยอ่ะเรียนไม่ถูกอ่ะมันกลัวเหรอไม่ต้องชอบดูตกใจหน่อยเถอะตกใจอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วคือเสร็จแล้วคือเขาลงมารอกันที่ล็อบบี้หมดแล้วเพื่อเช็คเอาท์แล้วบอกว่ามีลูกเรือคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ลงมาคนก็เลยไปตามขึ้นไปตามขึ้นไปตามเคาะห้องไหนก็ไม่เปิดโทรไปก็ไม่มีใครรับก็เลยต้องใช้กุญแจสำรองจากแม่บ้านหรือว่าจากโรงแรมจากฟอนเนี่ยขึ้นไปเปิดแล้วคือเห็นผู้หญิงคนนี้คือฆ่าตัวตายเป็นอย่างนี้ก็คือหลังจากที่ขึ้นไปก็คือเขาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายด้วยวิธีปอนจำไม่ได้ว่าเขาผูกคอกับผูกประตูผูกคอกับกรอนประตูเหมือนที่อ่านถ้าจำไม่ผิดมันจะมีในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะที่ปอนส่งให้อ่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นการก็คือผูกคอใช่ป่ะผูกคอตัวเองก็คือหันเนี่ยกรอนประตูที่มันอยู่ที่ประมาณเอวเราใช่ป่ะแล้วเขาก็ทิ้งตัวเองนั่งลงไปเลยไฟนั้นก็เลยต้องโอเปเรตไฟกลับไปโดยที่ไม่มีลูกเรือตำแหน่งนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมาแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็จะมีลูกเรือไปพักกันในโรงแรมเพราะไม่เป็นโรงแรมติดสนามบินใช่สายการบินมาแล้วโรงแรมเชนใหญ่มากแล้วหลายสายการบินไปพักตรงนั้นที่นั่นซึ่งก็รวมถึงโรงแรมของปอนด้วยมันก็จะมีเรื่องเล่ากันตลอดว่าเวลาคนไปพักตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงโอ้ยคนลุกกรี๊ดหรือแบบอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าปอนจำไม่ผิดไม่กรี๊ดก็หัวเราะนั่นแหละสองอย่างคือจะได้ยินเสียงโหยหวนอะซึ่งน่าจะเป็นเสียงสุดท้ายก่อนเขาจะเสียอะไรอย่างเงี้ยหลายชาติเจอใช่มีคนเจอเยอะคนเจอเยอะจนเขาต้องมาบอกเสร็จแล้วเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยไปบอกพี่ฟอนใช่ป่ะฟอนก็เลยแบบต้องไปเขาเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นชาวเยอรมันอะเขาไม่รู้วิธีอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนติดต่อคนว่าคนนี้เป็นชาติอะไรก็เลยไปหาวิธีมาเหมือนสะกดวิญญาณโดยการที่ต้องมีรูปวาดขึ้นมาเหมือนแทนตัวผู้หญิงคนนี้อยู่ในทุกห้องทุกห้องเลยทุกห้องในชั้นนั้นถ้าจำไม่ผิดทุกห้องในชั้นนั้นเพื่อที่จะเอาวิญญาณผู้หญิงคนนี้ไปไว้ในรูปใช่ซึ่งเวลาปอมไปนอนปอมก็เจอแต่คือตอนแรกปอมไม่รู้แต่ปอมไม่ได้เจออะไรเลยปอมถึงก็เห็นรูปเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปที่มีทุกห้องเด็กเป็นได้เนี่ยไอ้ก็เป็นรูปที่มีทุกห้องเนี่ยก็มันอยู่เป็นรูปที่มีทุกห้องนั่นน่ะรูปนี้ใช่รูปนี้มีเยอะแม้แต่ห้องนี้มีทุกรูปห้องนี้มีทุกรูปพี่เนี่ยพี่ปอนจำรูปได้ป่ะอธิบายรูปมันมีในเว็บอินเสิร์ตให้เดี๋ยวขึ้นมาในเว็บเลยว่าใช่ในเว็บเลยว่าเขาใช้รูปนี้คือลูกเรือทุกคนเวลาเห็นรูปนี้ก็คือจะรู้ละว่าห้องนี้เป็นห้องที่เคยมีการถูกหลอกหลอนหรืออะไรเงี้ยถือว่ามีปัญหาในชั้นเนี้ยก็เลยจะทำการเอาผ้ามาคลุมบ้างหันรูปพิงกับกำแพงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เจออะไรเงี้ยคนที่ทำซึ่งคนที่ทำก็คือเขาก็เชื่อว่าเขาจะไม่เจออะไรเงี้ยอาจจะเจออยู่มั้งแต่คือบางคนไม่รู้ไงก็เลยแบบคือที่เห็นล่าสุดอะที่ปอลองเซิร์ชเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษในอินเทอร์เน็ตมันเหมือนลูกเรือแบบแอฟริกาอะไรยังเจอเลยอะแสดงว่าของเขาแรงมากใช่ก็คือเจอตลอดก็คือเลยเป็นเรื่องเล่ากันมาว่าแบบคือมันมีห้องเนี้ยที่โรงแรมนี้นะอะไรเงี้ยที่เขาเจอกันและนี่อยากดูว่าสมมติว่าอยู่บนเครื่องนะเกิดอุบัติเหตุมีผู้โดยสารเสียชีวิตเขาจะทำยังไงเขาก็จะเอาผู้โดยสารคนนั้นย้ายไปแถวสุดท้ายของ
ของเครื่องถ้ามีผู้โดยสารคนอื่นถ้าสมมติวันนั้นเป็นไฟล์เต็มก็ซวยคนนั่งข้างไปแต่เขาก็จะเอาผ้าคลุมแล้วก็รัดเข็มขัดแต่ว่าเขาเหมือนนี่เคยได้ยินมาว่าเขาจะถามความสมัครใจนะของคนที่นั่งข้างๆว่าคุณสะดวกใจจะนั่งไหมถ้าไม่เราจะขออาสาใครจะไปไม่ใครจะไปสะดวกใจว่าคนตายเขาจะขออาสาว่าถ้าคุณสะดวกคุณสลับกับคนนี้เพื่อมานั่งที่ตรงนี้แล้วถ้าไม่มีใครก็คือว่าแอร์ว่าขออาสาไม่แต่บนเครื่องก็เคยมีนะเพราะว่าทุกสายการบินคือมันจะมีโหลดใต้เครื่องใช่ไหมมันก็จะมีเขาเรียกว่าคาร์โก้และคาร์โก้ส่วนมากเวลาบินแบบพวกไฟท์แบบพวกตอนออกกลางมันก็จะมีส่งศพส่งอะไรอย่างเงี้ยกันตลอดแล้วก็คือมีลูกเรือก็เจอเหมือนกันโอ้ยเรื่องนี้ขนลุกมากกว่าเดิมอีกเรื่องนี้อยากเล่ามีสามีภรรยาเป็นชาวตอนออกกลางคู่หนึ่งขึ้นบนเครื่องภรรยาก็คือเศร้ามากเพราะว่าสามีเพิ่งเสียเพิ่งเสียอะไรเงี้ยก็คือแบบลูกเรือไปปอบว่าแบบยูเป็นอะไรไหมแบบขอโทษได้นะคุณแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องตำนานของพวกแอร์สจ๊วตเหมือนกันใช่ปะเขาจะเล่ากันในแบบวงการแอร์สจ๊วตเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าเล่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ปอนจำได้เดี๋ยวนี้ช่วยรีมายด์นี่พอจะนึกออกเสร็จแล้วก็ประมาณว่าผู้หญิงคนนี้เป็นก็ใส่เป็นชุดแบบอาบายะอะไรเงี้ยเป็นคนอิสลามอะไรเงี้ยมุสลิมก็คือมาที่แบบร้องไห้ลูกเรือก็ไปถามว่าแบบเพราะลูกเรือต้องดู well being ของผู้โดยสารว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าสามีเพิ่งเสียเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรนะยูอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดคืออันนี้ลางมากคือเหมือนแบบว่าแอร์เอาอาหารแล้วเครื่องดื่มมาให้เพราะว่าสามีไปสั่งมาให้อ๋อใช่จำได้ละใช่คือเหมือนกับว่าบอกว่าเอามาให้เขาบอกยูได้ยังไงก็คือคนผู้หญิงวันนั้นเศร้ามากมันเป็นฟิลว่าเหมือนประมาณว่าเป็นอันนี้กลับกันพี่บอกเหมือนเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบขึ้นแล้วก็มีท่าทีที่ป่วยแล้วสุดท้ายอ่ะแบบป่วยแล้วแอร์ก็เดินผ่านผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้เดินสวนทางมาจะไปเข้าน้ำผู้หญิงตัวผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยฝากเอายาไปให้สามีหน่อยไอตัวแอร์ก็หลับซาบแล้วก็อันนี้เหมือนชินยิ่งกว่ากูอีกไม่แต่มันเป็นเรื่องตำนานใช่ประมาณนี้คือตอนแรกเขาจะดิ้นมาเสร็จแล้วคือแอร์เพราะว่าแอร์บางเขาก็เลยงงว่าทำไมรู้ได้ใช่ไหมเหมือนว่าส่วนใหญ่อ่ะจะมีแค่กัปตันที่จะรู้ป่าว่าโหลดมีการโหลดศพใช่เพราะว่าลูกเรือไม่รู้หรอกลูกเรือรู้แค่ด้วยสารหัวหน้าหัวหน้ารู้แค่บนเครื่องแคบินครูคือเฉพาะคนที่อยู่ในแคบินแต่ว่าคาร์โก้ไม่รู้คาร์โก้จะเป็นเฟิร์สออฟฟิเซอร์เอนจิเนียร์เป็นกัปตันที่รู้ก็เลยมีประมาณอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆนั่งแบบเหมือนจะป่วยหรือเหมือนจะเศร้าอะไรเงี้ยแล้วคือมีอยู่ดีมีคนมาเสริมให้บอกว่าเนี่ยมีคนฟังคนไทยสามีหรือภรรยาอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าบอกว่าตายคาโก้ใช่ไหมคาโก้อะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วที่พีคอ่ะคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องผีนะแต่คือลูกเรือเคยเจอเด็กทารกอยู่ในโถส้วมคนไปทิ้งหรอคลอดบนเครื่องทำแท้งบนเครื่องอ๋อทำแท้งแล้วอยู่ในถังขยะบนเครื่องไม่ได้ปล่อยเองหรอไม่ใช่ไม่ใช่เองหลุดเองเหมือนหลุดแล้วก็คือหลุดแล้วก็ขยะเหมือนทานยาแล้วมันไปคายบนเครื่องแล้วเพราะว่าลูกเรือต้องตรวจว่าแบบมันมีสิ่งแปลกปลอมบนเครื่องก็ต้องดูถังขยะว่ามีระเบิดอะไรอย่างงี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเจอเป็นเลือดกับเด็กอะไรตีหนึ่งปลุกน้องขึ้นมีคนสะดุ้งเรื่องผีเล่าที่บ้านมึงบายใช่